เกิดครั้งหนึ่งนานมาแล้วณมุมถนนใจกลางเมืองแห่งหนึ่งมีหนูหิวโซตัวจ้อยเดินอยู่ริมถนนในตอนนั้นเองจู่หนูได้มองเข้าไปในร้านแล้วก็เห็นชีสก้อนโตเข้าด้วยความหิวโหยจู่หนูค่อยๆแอบเข้าไปในร้านเพื่อขโมยชีสก้อนนั้นเมื่อมันแน่ใจแล้วว่าไม่เห็นใครจึงลงมือขโมยชีสก้อนโตชิ้นนั้นทันทีทันใดนั่นเองเจ้าแมวก็ได้โผล่เข้ามาข้างหลังและจับเจ้าหนูเอาไว้ก่อนจะไล่เจ้าหนูออกจากร้านไปช่วงเวลาผ่านพ้นไปจนถึงกลางคืนขณะที่เจ้าแมวกำลังปิดร้านและเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นไฟในร้านก็ดับลงเจ้าแมวได้แค่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายและหยิบหลอดไฟมาซ่อมขณะที่กำลังซ่อมไฟอยู่นั่นเองด้วยความประมาทเจ้าแมวได้พัดตกจากเก้าอี้และสลบไปจากนั้นไม่นานเจ้าหนูที่กลับมาที่ร้านอีกครั้งก็ได้พบกับแมวที่สลบอยู่ท่ามกลางควันจำนวนมากลอยอบอวนอยู่ในร้านเจ้าหนูเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปในร้านอีกครั้งเพื่อปลุกเจ้าแมวจากการหลับไหลเจ้าหนูจึงกัดเข้าไปที่หางเจ้าแมวอย่างแรงเจ้าแมวตื่นขึ้นร้องด้วยความเจ็บปวดมันเห็นดังนั้นจึงรีบควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงเจ้าแมวได้เห็นหนูแล้วก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเจ้าแมวจึงมอบชีสที่ดีที่สุดในร้านให้เป็นการตอบแทนในความดีของเจ้าหนู